็นโลโก้อันนี้คือด้วยความที่ทำแข่งกับเวลามันก็เลยไม่ได้มีสเก็ตอะไรที่แบบที่เป็นสเก็ตแล้วเป็นขั้นตอนไปทีละนิดทีละนิดมันไม่สามารถทำได้เพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดมากพี่ต้องขึ้นแบบว่าเป็นโลโก้โลโก้โลโก้มาเลยแล้วไปเอาให้เขาเลือกก็คือเลยตอนนั้นดับเดียวเลยอ่ะพี่ใช่คือตอนนั้นพอได้ชื่อได้สีปุ๊บก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะทำโลโก้มาเป็นยังไงตอนนี้โจทย์อ่ะหัวหน้าให้มาว่าอยากได้โลโก้ที่มีสัญลักษณ์ก็คือมีซิมโบแล้วก็ต้องมีเทคอยู่ในโลโก้เดียวกันต้องการโลโก้ที่เป็นแบบคอมบิเนชันแล้วโลโก้เนี้ยสามารถที่จะใช้เป็นซิมโบลเดียวก็ได้หรือจะใช้เป็นเทคอย่างเดียวก็ได้ไม่น่าเกลียดหมายความว่าเราเอาโลโก้ตัวสัญลักษณ์กับตัวข้อความแยกกันก็ยังสวยอ่ะอืมแยกกันได้เลยอืมใช่คือเขาต้องการที่เอาไปต่อยอดเผื่อว่าเอาไปทำกล่องไฟหรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันใช้ได้แค่สัญลักษณ์หรือเอาไปทำอะไรที่มันใช้ได้แค่เทคแล้วมันต้องแยกกันนี่คือจุดประสงค์ใช่แล้วก็ซิมโบลเนี้ยหัวหน้าเนี่ยรีดมาเลยว่าต้องการเชฟที่ซิมเมทริกก็คือเท่ามันต้องเท่ากันอะไรเงี้ยสมมาตรพอตอนนั้นที่คิดมาว่าเอทมันจะนึกถึงอะไรนึกถึงเกมคำว่าเอทนึกถึงอะไรอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนคิดอะโลโก้แรกเลยดีไซน์แรกเลยคือเป็นอันซ้ายสุดอันนี้ธงตอนนั้นนึกถึงธงลบเหมือนในเกมออฟโธรนเหมือนในเกมออฟโธรนโบราณอยากทำดีไซน์ออกมาให้มันดูเป็นดาบก็ได้เหมือนในเกมอะไรเงี้ยกองเล็บก็ได้ใช่อยากให้มันดูแบบเฮ้ยมีทั้งธงเป็นชัยชนะหรือดูเป็นดาบในเกมดูเป็นอาวุธในเกมอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้ก็เลยเป็นดีไซน์แรกส่วนดีไซน์ที่2อันเนี้ยมาจากนกอินทรีตอนแรกเนี่ยคิดว่าไม่ได้คิดถึงนกอินทรีเลยคราวนี้อยู่ๆด้วยความที่แบบพี่ก็หาไปเรื่อยว่ามันจะนึกถึงอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยการอยู่เหนือฝ่ายตรงข้ามอย่างชื่อเอทที่เราคิดมาอยู่การอยู่เหนือฝ่ายตรงข้ามก็เลยไปเจอคำว่าบ้านนกอินทรีเนี่ยเหมือนลักษณะเวลามันล่าเหยื่อมันจะบินอยู่บนฟุกม้านึกออกไหมในกำลังคิดอยู่ว่าการบินลงอินทรีมันคือการโจมตีที่แบบรุนแรงมากใช่พี่ก็เลยว่าเฮ้ยว่ามันเท่ว่ะต้องคิดเฮ้ยมันเท่ว่ะอะไรเงี้ยก็เลยลองเอามาแล้วก็ใช้เป็นลักษณะแบบเหมือนมันกลางปีกคือโลโก้ตัวนี้ดูได้สองแบบเป็นเหมือนนกมันกลางปีกยืนกลางปีกสองข้างกับอีกแบบนึงคือเป็นนกพุ่งตัวลงมาโอ้รู้หรอไหมใช่ประมาณนี้ส่วนอีกอันที่สามเนี่ยคือตรงตัวเลยเอทโพดำคิดอะไรไม่ออกอ่ะเอทโพดำตอนนั้นมันค่อนข้างที่จะระดมความคิดตัวเองเค้นที่สุดทำงานแข่งกับเวลาแต่แล้วไซเบอร์นิดนึงใช่ก็เขาซื้ออันที่เป็นนกอินทรีก็เลยเอามาเดเวลลอปต่อพูดถึงฟอนต์เนี่ยพี่อยากได้ให้มันแบบว่าเป็นแนวอนาคตเป็นมีความแบบสเปซมีไฟอ่ะอะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่ามันน่าจะเข้ากับการไปทำหน้าร้านด้วยบรรยากาศของหน้าร้านใช้ฟอนต์สไตล์นี้น่าจะเข้ากันได้ดีแล้วก็ลูกค้าเห็นฟอนต์เนี่ยก็จะเห็นภาพของร้านชัดเจนเลยว่าเป็นร้านสไตล์ไหนวัยรุ่นเท่ๆอะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกใช้ฟอนต์แบบนี้ต่อไป develop โลโก้อันนี้มันไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะตัวเชฟอ่ะจะสังเกตว่าจากตอนแรกนกมันจะหัวทู่ๆหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเชฟให้มันดูแบบดูเฉียวขึ้นดูเรียวขึ้นดูให้เหมือนมันมีมูฟเมนต์มากขึ้นเหมือนมันพุ่งลงมาจริงๆแล้วก็เปลี่ยนตัว A ตรงนี้เป็นข้างสีน้ำเงินซึ่งปลายเนี่ยชนกับขอบตัว C พอดีอันนี้ก็เป็น develop จริงงานผ่านแล้วล่ะแต่ว่าตัวคนทำเนี่ยอยากให้มันดีกว่านั้นก็เลยขอหัวหน้าว่าขอทำให้มันสุดกว่านี้ดีกว่าแล้วก็เลยออกมาเป็น final เป็นตัวทางด้านขวามือโอ้แต่ผมว่ามันสวยกว่าเยอะเลยพอมีคาด A แล้วมันแบบส่งต่อไป C กับ E ด้วยจริงๆไอ้คำว่า A ตัวเนี้ยเกือบขายไม่ผ่านแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาดันไปนึกถึงโลโก้หนึ่งไปนึกถึงโลโก้หนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่องค์กรที่เกี่ยวกับขายของใช่ครับใช่เราก็เลยพยายามสู้กับความคิดของเขาเอาไปขายนั่นแหละว่าเฮ้ยมันโอเคนะเราทำมามันโอเคนะอย่างเงี้ยใช่ก็ประมาณนี้อันนี้เรื่องโลโก้ประมาณนี้ครับ